กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสรุปหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมาสปอย Battle Pass ซีซั่นที่1นี้ผมประจำปี2024เอาล่ะเราก็มาดีกว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของข้อมูล Battle Pass ล่าสุดเนี่ยจะมีอะไรที่มีการปล่อย Official ออกมาแล้วกันบ้างเราก็มาดูกันเลยโดยสับทีมซีซั่นที่1นี้ผมทีมก็จะเป็นสไตล์ดาร์คแฟนตาซีแฟนตาซีผมตามตำนานเทพนิยายต่างๆที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปผมจะมีหนูน้อยหมวกแดงกับอลิซอินวันเดอร์แลนด์นะผมก็จะเป็นทีมหลักอีเวนต์ประมาณนี้นะถือว่าน่าสนใจเลยสำหรับทีมของปีนี้ที่เปิดมาตอนต้นปีเลยโดยสำหรับของรางวัลภายในบัตรพาร์ทเรามาอัปเดตกันทีละส่วนดีกว่านะเริ่มกันอย่างแรกกับปืนสไนเปอร์ใหม่ประจำปีนี้ผมกระบอกแรกก็มาเป็น LW3 Tundra หรือหลายคนก็อาจจะติดปากเรียกกันว่าเป็น L เขียวก็ได้สไนเขียวก็ได้ผมก็จะมีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมในแพทนี้ให้เราได้เล่นกันถ้าจะถึงเรื่องความสามารถดีไหมเห็นเขาบอกกันว่าดีครับผมแอนิเมชันค่อนข้างเร็วเลยก็ถือว่าเป็นอินสไตล์ที่น่าสนใจน่าเล่นในแพทหน้าเลยโดยสำหรับตัวอย่างครับผมสเตตของการเล่นเนี่ยก็คือว่าดาเมจคูณ 1.3 เนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูทรงแล้วน่าจะยิงบริเวณที่เป็นช่วงอกขึ้นมาเนี่ยน่าจะการันตีตาย 100% นะก็ประมาณนี้ผมในส่วนของความสามารถสไนแบบคร่าวๆนะก็เดี๋ยวรอไปทดสอบตอนเล่นจริงตอนอัปเดตตัวแพทเต็มนะแล้วก็ทางฝั่งของสกินปืนแน่นอนอยู่แล้วผม LW3 ก็จะมีในส่วนของตัวสกินอีพิกรวมถึงสกินอีพิกอีก4กระบอกในซีซั่นนี้ผมก็จะมีตัว ICR1S36 Striker แล้วก็ปืน QQ9 ตามลำดับและถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูเกมเพลย์ผมของสกินแบทเทิลพาสเหมือนเดิมพี่ลิงทำคลิปรีวิวเกมเพลย์ไว้เรียบร้อยแล้วผมจะได้ดูเลยว่าสโคปแต่ละปืนเป็นยังไงหน้าตาโมเดลน่าใช้งานหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่ากันได้นะถัดมาผมในฝั่งของตัวละครสำหรับตัวละครใน Battle Pass เซตนี้ผมก็จะมีตัวละครที่อยู่ใน Alice in the Wonderland นะผมปรากฏมา2ตัวนะแล้วก็ตัวละครนะผมที่เป็นตัวละครในเกมนี่แหละมาอีก2ตัวแจมด้วยกันก็จะเป็นตัว Artillery กับตัวแดมอันนี้ก็จะเป็นการการันตีว่าสำหรับตัวละครหนูน้อยหมวกแดงนะผมที่เคยปรากฏมาในเทเลอร์ตัวก่อนหน้านี้อันนั้นกับหมาป่าเนี่ยมันจะอยู่ใน Lucky Doll แน่นอนเลยนะก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยเนาะในส่วนของรางวัลเสริมอันนี้ก็จะมีไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ผมก็จะมีตัวอย่างพวกคอลลิงการ์ดอีโมดใหม่อัลต้าโปรไฟล์และตัวกรอบรูปรวมถึงอุปกรณ์ยูทิลิตี้ชิ้นใหม่กับทริปเซนเซอร์ก็เอาง่ายๆเลยผมคล้ายๆกับตัวทิปมานะแต่ว่ามันจะเป็นตัวปืนที่เราสามารถยิงไปได้ความสามารถก็คือเมื่อยิงไปแล้วถ้าศัตรูเดินมาเหยียบเนี่ยมันจะแสดงตำแหน่งของศัตรูที่เป็นการปรากฏขึ้นมาในแผนที่ผมถือว่าดูน่าสนใจแต่เวลาใช้จริงจะดีหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวต้องลองใช้อีกทีหนึ่งตอนตัวเกมเปิดแล้วก็สลับไปด้านพาร์ทผมอัปเกรดอันนี้ก็จะมีปืน AGR556แล้วก็ของเสริมรวมถึงตัวละครทารอนนะผมแถมมาให้อีก1ตัวนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของเซตไอเทมของแต่งใหม่ล่าสุดนะผมที่จะมีให้ในไปด้านพาร์ทด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเควสซีซั่นนะอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมก็อาจจะเป็นของแต่งครับผมที่เป็นตัวปากกระบอกปืนใหม่ของปืน UL736L สาย LMG อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสามารถที่แอดเพิ่มขึ้นเข้ามาครับผมก็คือปากกระบอกปืนที่เป็นเสียงเงียบเพิ่มความเร็วของ ADS Speed ความเร็ว 10% เพิ่มดาเมจระยะ 10% เพิ่มความเร็วขึ้นที่ 10% แล้วก็ลด Delay Animation ครับผม 15% แต่จะมีผลเสียผมก็คือพวกความเร็วกระสุนในเรื่องของการกระจายตัวความแม่นยำก็จะลดลงมาเล็กน้อยซึ่งดูไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นสายแอนิเมชันนะผมที่ทำให้สปืนมันคล่องตัวขึ้นเนี่ยแต่ว่าเอาจริงUL มันก็แม่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะช่วยในเรื่องนี้ได้พอสมควรนะผมแต่โดยรวมพี่หนึ่งก็ยังมองว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นสำหรับตัวULนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็พอใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดเป็นเมตาขนาดนั้นนะ
ถัดมาผมเกี่ยวกับกระดาน Legendary ใหม่ที่จะมาในซีซั่นที่1กับพวกตัวละครใหม่ต่างๆอย่างเช่นตัวมรุนาป่าที่บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรดุดันนะผมเฟี้ยวจัดแล้วก็หนูน้อยหมวกแดงของผมสายดุพร้อมจะยิงทุกเมื่ออันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมพี่ลิงทำคลิปรีวิวแล้วผมเกี่ยวกับกระดาน Lucky Draw ผมถึงของรางวัลต่างๆรวมถึงเกมเพย์สกินปืน Legendary ใครสนใจก็เหมือนเดิมย้อนไปดูคลิปเก่ากันได้นะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆซับสกินอีพิกกับผมที่จะแจกฟรีจากการทำกิจกรรมก็จะเป็น2กระบอกตัวนี้เลยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรบ้างแต่ที่แน่คืออันขวาน่าจะเป็น RPD นะอันซ้ายนี่ยังไม่ชัวร์นะแล้วก็ตามด้วยกระดานนะผมตัวละครร็อกอินรายเดือนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเควสที่ได้จากการทำประจำซีซั่นนี้ผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ผมให้เราสามารถเข้าไปแลกกันได้ต่อเนื่องกันด้วยผมการอัปเดตแผนที่ใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมให้เข้ากับทีมแบบเทศกาลแบบหลอนๆหน่อยแบบแฟนตาซีนิดนึงผมบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะให้เข้ากับบรรยากาศของการเริ่มต้นปีใหม่อัปเดตการกลับมาของโหมดอาร์เคดเสริมของผมก็จะเป็นโหมดสไลด์ยิงกับโหมดจัมป์กลับมาอีกครั้งนึงในโหมดของ MP ในของ VR ครับผมก็จะเป็นโหมดที่เป็นโชว์ดาวเก็บแต้มสู้กันอีกแล้วครับผมอันนี้ก็ใครที่อย่าลืมไม่เคยเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นก็ได้บอกเลยว่ามันแน่นอนในส่วนของการบัฟของตัวปืนในแพทนี้ผมก็ถือว่าบัฟแทบจะทุกกระบอกไม่มีเนิร์ฟนะจะมีแค่มีการปรับสมดุลกระบอกเดียวก็คือตัว FFAR1 นะผมปืนที่น่าสนใจในการบัฟคราวนี้ที่ดูทรงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวปืน MK9 นะเพราะว่า MK9 เนี่ยมันก็ตามมาก็อาจจะดูใช้ยากไปนิดนึงนะก็มีการบัฟเพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆผมให้น่าเล่นมากขึ้นและตามด้วย Vampire World Return นะผมที่จะกลับมาในครั้งหน้าก็จะเป็นซีซั่น6 To The Sky โดยสำหรับจุดเด่นหลักของ Vampire ซีซั่นนี้ก็จะเป็นพวกตัวละครนะผมที่อยู่ในทีมทหารเท่ๆอีกแล้วนะใครที่อยากได้ทีมทหารพลาดไปครั้งก่อนอยากกลับได้ครั้งนึงกับตัวละครพวกโซเฟียเนี่ยผู้หญิงแกร่งอย่างเงี้ยแบบสายบู๊ๆเนี่ยก็รอได้เลยผมแพทหน้าได้ซื้อกันแน่นอนนะสำหรับคนที่พลาดโอกาสในครั้งที่แล้วไปนะและนี่คือข้อมูลการอัปเดตทั้งหมดของผมของ Battle Pass Season ที่1ที่มีการปล่อยมาแล้วจาก Official ก็เพื่อนๆของผมก่อนจากกันไปคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับซีซั่นนี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทางใต้ซิปชั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้ง Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ